เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่60นะครับคาน AB ขนาดสม่ำเสมอยาว2เมตรนะครับหนัก10นิวตันปลาย A ติดแน่นกับกำแพงนะครับปลาย B มีเชือกผูกแขวนไว้ให้คานอยู่ในแนวราบเชือกอยู่ในแนวดิ่งนะครับเชือกตัวนี้นะครับสามารถทนแรงดึงได้สูงสุดเพียงแค่30นิวตันเท่านั้นถ้าจะแขวนป้ายโฆษณาหนัก25นิวตันบนคานนี้นะครับจะแขวนได้ไกลที่สุดเท่าใดนะครับห่างจากกำแพงโดยที่เชือกไม่ขาดข้อ1ครับตอบ 0.2 เมตร2คือ 0.5 เมตรนะครับ3คือ 1.2 เมตรหรือข้อที่4คือ2เมตรครับโอเคเนาะนะครับก่อนอื่นมาวาดรูปกันก่อนเลยนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับเรามีคาน AB เนาะนะครับยาว2เมตรนะครับหนัก10นิวตันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำหนักมันจะทิ้งลงมาที่ตรงกลางถูกไหมครับก็คือตรงฝั่งซ้ายนี่1เมตรฝั่งขวาก็1เมตรนะครับแล้วมีน้ำหนักทิ้งลงมาเท่าไหร่ครับ10นิวตันปลาย A ติดแน่นกับกำแพงครับปลาย A เนี่ยติดแน่นกับกำแพงเลยปลาย B มีเชือกผูกแขวนไว้นะครับคานอยู่ในแนวราบแล้วก็เชือกอยู่ในแนวดิ่งเชือกสามารถทนแรงดึงได้สูงสุดเพียงแค่30นิวตันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีแรงช่วยนะครับช่วยคานมันอยู่ในแนวราบได้เพียงแค่30นิวตันก็คือมีแรงขึ้นแบบนี้30นิวตันเนาะนะครับถ้าจะแขวนป้ายโฆษณาหนัก25นิวตันนะครับบนคานนี้จะแขวนได้ไกลที่สุดห่างเท่าใดห่างจากกำแพงโดยเชือกไม่ขาดพี่ก็สมมุติเลยนะครับว่าเราแขวนนะครับไอ้เจ้า25นิวตันตัวนี้นะครับห่างจากไอ้เจ้ากำแพงของเราเนี่ย x เมตรโอเคเนาะนะครับพอได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ตั้งสมการเลยนะครับสมการเรื่องของคานมีสมการเดียวนะโมเมนต์ถูกไหมครับก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับทีนี้เราจะให้อะไรเป็นจุดหมุนดีนะครับพี่ก็ให้จุด A เนี่ยเป็นจุดหมุนเลยนะครับเนาะอันดับแรกครับดูโมเมนต์ทวนก่อนนะโมเมนต์ทวนก็มีแรง10นิวตันกับแรง25นิวตันใช่ไหมครับส่วนโมเมนต์ตามก็จะมีแรง30นิวตันมาเริ่มต้นนะครับ10นิวตันนะครับห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ห่างจากจุดหมุนก็คือ1เมตรนะครับ25นะครับ25นิวตันห่างจากจุดหมุนคือ x เมตรมีค่าเท่ากับโมเมนต์ตามก็คือ30นิวตันห่างจากจุดหมุนอยู่2เมตรนั่นเองนะครับได้สมการออกมาปุ๊บเราก็ได้แก้สมการได้ว่าเท่ากับอะไรครับฝั่งขวามือเท่ากับ60ฝั่งซ้ายมือมี10บวก 25x ยายข้างครับได้25 25คูณ x มีค่าเท่ากับ50นั่นเองเพราะฉะนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับ2ในหน่วยเมตรนะครับอ้าว2ในหน่วยเมตรแบบนี้ก็ไปอยู่ที่ตำแหน่ง b พอดีเลยถูกไหมครับใช่แล้วนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ2เมตรนะครับก็คือไปอยู่ที่ตำแหน่ง b เลยนะครับคานถึงจะเชือกถึงจะไม่ขาดนะครับโอเคเนาะตอบข้อที่4นะครับสรุปอีกครั้งนะครับหลักการในเรื่องของคานนะครับก็คือหลักการในเรื่องของโมเมนต์นั่นเองนะครับใช้โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเนาะนะครับก่อนอื่นวาดรูปก่อนเลยนะนะครับได้แบบนี้ใช่ไหมพอได้แบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ m ทวนเท่ากับ m ตามเลยนะครับมีแรง10กับ25นิวตันที่เป็นแรงที่เป็นโมเมนต์ทวนนะครับแล้วก็มี30นิวตันเนี่ยเป็น m ตามแก้สมการออกมาได้ x มีค่ากับ2เมตรนะครับก็เลยตอบเลยเนาะตอบข้อที่4แบบนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรอบหนึ่งเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ทำงาน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 แล้วก็ทำ
้หมดถ้าสดชื่น